วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ที่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่าผมเพิ่ง DIY หน้าบ้านผมใหม่เป็นหน้าบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแบบมินิมอลน่ารักน่ารักซึ่งตอนนี้ครับทุกคนในครอบครัวของผมชอบมานั่งเล่นตรงนี้มากๆครับแล้วก็อยากจะให้ดูพื้นที่นะผมก็ทำเก้าอี้ไม้แบบนี้นะเป็นมินิมอลนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับนี่ก็จะมีเปยวนนะครับที่เราไว้นอนเล่นตอนกลางวันครับแล้วก็ข้างล่างที่เพื่อนๆเห็นครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นหญ้าเทียมครับซึ่งทุกคนเนี่ยชอบมานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดครับเราก็มานั่งปาร์ตี้กินหมูกระทะกันตรงนี้ด้วยดังนั้นผมก็เลยสั่งตัวนี้มาครับโซฟานั่งกับพื้นในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะได้นั่งกับพื้นแบบสบายมากขึ้นแล้วก็เหมาะมากๆครับกับเพื่อนๆที่นั่งทำงานโต๊ะญี่ปุ่นอยู่นะครับปวดหลังขดหลังแข็งนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องลองกันดูครับนี่ครับแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยครับโอ้ก็ตัวใหญ่นะตอนแรกคิดว่าตัวเล็กๆแล้วก็ให้ดูอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวผ้านะครับเนี่ยผมสั่งมาเป็นสีเทาแหะเข้ากับสไตล์มินิมอลมากๆครับก็ตัวนี้เนี่ยตัวผ้านะครับก็จะเป็นผ้าเนื้อค่อนข้างหนานะครับเป็นผ้าแบบเดียวกับที่ทำโซฟานะครับแล้วที่จับดูนะครับเดี๋ยวผมแกะซิปให้ดูเลยดีกว่านี่ครับแกะซิปให้ดูนะครับข้างในนะเราเห็นละเนาะวัสดุนะครับตัวข้างในเนี่ยก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับคุ้มด้วยตัวโฟมนะครับเป็นโฟม1ชั้นนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยท็อปด้วยเส้นใยนะครับที่เป็นเส้นใยทำเหมือนแบบหมอนผ้าห่มของเราเนี่ยนะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีฟองน้ำหุ้มไว้กันที่กันเหล็กมันโดนเราอีก1ชั้นเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดปิดได้นะเพราะฉะนั้นชุดนี้เนี่ยเราสามารถถอดเบาะไปซักได้ด้วยไม่ต้องกลัวสกปรกนี่ครับแล้วก็พอแกะมาวางนะครับบนขอบนี้โอ้โหสวยใช้ได้เลยนะครับเหมาะกับบ้านสไตล์มินิมอลมากๆทีเรามาดูออปชันการใช้งานกันก่อนนะปกติเนี่ยถ้าเกิดผมใช้วางบนขอบไม้อย่างเงี้ยแล้วอยากนอนสบายๆนะครับผมก็ตั้งแบบนี้ได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดเราอยากนอนพิงเนี่ยเรามาดูครับตัวนี้เนี่ยมันมีหลายพับนะเดี๋ยวผมเช็คก่อนอันนี้1พับแล้วนะเนี่ยพับมาแบบนี้ได้นะ1พับนะครับแล้วก็พับที่2นี่ครับตรงกลางนะครับเป็นพับที่2แล้วก็ตรงปลายครับเป็นพับที่3นี่นะครับก็โค้งเป็นตัว C แบบนี้เลยมี3พับซึ่งเราสามารถปรับให้เหมาะกับท่านั่งหรือท่าที่เราอยากจะอยู่ได้ครับนี่นะครับก็อันนี้แบบพับที่1นะครับก็นั่งแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นอนสบายๆนะแต่ถ้าอยากแบบหนุนหน่อยนึงนะครับนี่นะครับก็เกยขึ้นมาก็ดีนะท่านี้คือข้อดีของการปรับได้3พับอ่ะมันปรับได้หลายท่ามากๆนะท่านี้ได้มั้ยนะครับเชื่อว่าหลายคนอยากได้อะไรแบบนี้นี่ครับสบายจริงๆที่ผมอยากจะลองทำอะไรพี่เลนดูนะสมมติว่าถ้าเราอย่างเงี้ยอยู่ท่าแบบสะพานโค้งนี้ได้มั้ยอันนี้ไม่ดีไม่สบายบ้างนะครับแหมขาสูงปึ๊บผมเชื่อว่าบ้านเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ไม่มีโต๊ะเก้าอี้หรือไม่มีโซฟานะครับเป็นบ้านนั่งกับพื้นนะครับหรือมีชานหน้าบ้านอยากนั่งกับพื้นสบายๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเก้าอี้นั่งพื้นแบบญี่ปุ่นนะครับจากโฮมูนะครับเหมาะมากๆที่สำคัญคือทำให้เราสามารถนั่งได้โดยที่ไม่ปวดหลังนะครับแล้วก็ปรับสรีระให้เหมาะกับเราได้นะครับกับอริยบทต่างๆนะครับไม่เป็นท่านั่งอ่านหนังสือท่านั่งทำงานนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็มานั่งพักผ่อนสบายๆกันแบบนี้นะครับที่3 B DIY วันอาคารนี้ขอพักจากงาน DIY บ้านก่อนนะครับเรามา DIY ทำอาหารกันดีกว่าผมจะพาเพื่อนๆไปเรียนทำซาซิมิกับเชฟประดิษฐ์เชฟชิไรชิอดีต Executive เชฟประดิษฐ์จากโรงแรม Bryan Treeใครชอบเมนูซาซิมิอย่าลืมติดตามอาคารนี้นะครับ